ิกกี้ค่ะวันนี้นะคะน้องโอ๋กับน้องกี้เนี่ยจะพามาที่เกสรอมรินทร์จะบอกว่าที่นี่นะแม่เราเป็นคนยุคใหม่ใช่เราเป็นตัวแม่ตัวมัมตัวแดดต้องมาเช็คอินที่นี่เพราะว่าอะไรเพราะว่าที่นี่ถ้าแม่มาหนึ่งที่มีครบทั้งช้อปปิ้งแฟชั่นทำสวยออกกำลังกายนวดตัวมาที่เดียวก็คืออะไรจบคะแนน1วันไม่ต้องไปไหนค่ะมาที่นี่ได้เลยวันนี้นะคะน้องอบและน้องกี้เนี่ยจะพาเดินแบบ Exclusive ทุกซอกทุกมุมอะไรเขาว่าดีอะไรเขาว่าเป็นไฮไลท์เดี๋ยวพาไปหมดและวันนี้เราจะเดินเพราะอะไรเราจะ Walk with us กันค่ะต้องแอบด้วยหรอรู้ได้หรอว่าแอบมันเห็นกระจกเราขอแนะนำกิจกรรมนี้ค่ะกายภาพบำบัดในผู้สูงอายุเป็นเรื่องจำเป็นแล้วนะคะใช่ค่ะเป็นร้านสาขาที่เท่าไหร่อันนี้ที่แรกของโลกเนี่ยพอเข้ามาในตัวอาคารเราก็จะเห็นนะแม่ว่าสถาปัตยกรรมที่เนี้ยสวยงามมากเขาเป็นการรีไฟล์รายละเอียดและดีเทลแบบเกสรจริงๆดังนั้นเนี่ยทุกการออกแบบทุกดีเทลมันยูนิคมากมันมีความลงตัวแบบโพสต์โมเดิร์นและนอกจากสถาปัตยกรรมสวยงามปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเราสองคนก็สวยงามนี่คือให้ความรู้สึกเป็นมาสเตอร์พีซเอ็กซ์เพียร์เอนซ์เหมือนกันหน้าเราที่มีด้วยการทำบุญมาก็เรื่องหนึ่งพื้นฐานเนาะพื้นฐานพวกหน้าหุ่นผมผิวเราก็คือเรื่องหนึ่งแต่วันนี้เราใส่อะไรเราแวร์โพเอมทีเนี้ยเขาบอกว่าจะขึ้นยานแม่ต้องแวร์โพเอมบังเอิญยานแม่ออฟฟิศตึกทำการของโพเอมอยู่ที่นี่เพราะฉะนั้นเราจะบุกเข้าไปหาคุณชอนใช่ไม่รู้ว่าคุณชอนรู้ตัวหรือเปล่าแต่คิดว่าน่าจะขึ้นหน้าไปแหละถ้าไม่รู้ตัวจะไม่ขึ้นหน้าแต่ถ้าขึ้นไปเห็นผมตั้งแล้วหน้าเขาขึ้นเขารู้ตัวไปขึ้นยานแม่กันค่ะเลี้ยวชงนิดนะคะก็เจอเลยค่ะแอบแอบต้องแอบด้วยหรอรู้ได้หรอว่าแอบมามันเห็นกระจกว้ายวันนี้เป็นครั้งแรกที่มีคนมาถ่ายที่ออฟฟิศสวัสดีค่ะจุดเริ่มต้นของโพเอมนี่คือคุณแม่คือใช่เขาใช้คำว่า legacy แล้วกันเป็นมรดกของการทำเสื้อผ้าแบบ dressmaking นะแล้วก็ no. เราเอาสิ่งที่แม่เราทำมาแปลให้มันเป็นสำหรับผู้หญิงสมัยใหม่อะไรเงี้ยโดยที่ตอนเนี้ยคุณแม่ก็ยังอยู่แล้วก็ประสานกันมาจนอย่างใช่เป็นโพเอมทุกวันนี้อันนี้ก็คือแพทเทิร์นก่อนพอแพทเทิร์นมาแล้วเราก็จะมาตัดเงี้ยค่ะตรงนี้เป็นโต๊ะตัดแล้วก็ช่างเย็บก็จะรวมอยู่ที่นี่เย็บเสร็จ1สเต็ปก็ต้องมารีดให้มันเรียบให้กิ๊บตอนนี้คือหน้าก็คือลูกคนเปิดแล้วลูกคุณคนตอนนี้ทุกคนผิวพร้อมกันรับการบำรุงแล้วก็บำรุงคือห้องนี้มีไฮไลท์ก็คือเราไหว้พระแม่จากข้างบนทุกคนเรามาโทรพระแม่ลักษมีตรงนี้ได้เป็นมุมที่ดีมากใช่มุมนี้เป็นวิวหลักร้อยล้านแม่จริงๆอันนี้เรากำลังถกเถียงอะไรกันแม่แฟชั่นโชว์ที่เราจัดเป็นการเปิดตัวทาง Grooming Legacy ของเกสรอมรินทร์ค่ะอันนี้ก็คือห้องที่เวลาสาวๆเขามาวางแผนงานกันจริงเป็นห้องของดีไซเนอร์แต่เรามักจะประชุมกันห้องนี้ห้องนี้ก็เป็นห้องดีไซน์ที่รวมกับสตูดิโอถ่ายรูปเข้าใจแล้วว่าทำไมออฟฟิศนี้ถึงสวยเพราะว่า floor to ceiling สูงสูงใช่ออฟฟิศเนี้ยตั้งแต่ทำแพทเทิร์นตัดเย็บรีดผ้าประชุมแบบไหว้พระแม่ไหว้พระแม่ได้คุณชอนเรายังไม่ได้กินข้าวเช้ายังไม่กินกาแฟเลยต้องทำงานหรือเปล่าเนี่ยต้องทำงานปะเพราะฉะนั้นวันนี้ให้ชอนพาไปกินข้าวจะพาลงไปเพราะเราไม่เลี้ยงเงินมาเลยไงโอ้แต่โจทย์คือไม่ได้มีเงินอ่ะเดี๋ยวจัดให้จบแค่นี้เลยที่จะมาหาชอนจบแค่นี้เลยเพราะเราหิวข้าวอันนี้คือออฟฟิศโพเอมนะคะเราพามาขึ้นยานแม่ที่นี่แล้วงงมากงงเลยค่ะเก๋เป็นกระจกหมดเลยอ่ะกลัวชนน่ะมีห้องอะไรอีกเนี่ยมีห้องลับด้วยอ่ะอันนี้เป็นห้องเหมือนกับประชุมด่วนประชุมเร็วคนข้างนอกเข้ามาประชุมแต่งหน้าทำผมอะไรอย่างเงี้ยก็ได้จบไปค่ะเดี๋ยวเราไปกินกาแฟคุณชอนกันไปตรงนี้นี่หรือคือเรนูใช่แล้วพี่โอเมื่อรู้ว่าพี่ชอนเลี้ยงเราก็เลยสั่งเต็มที่ก็จัดเต็มเลยแล้วก็บรรยากาศสวยงามมากใช่อยากให้มามากเนาะพี่ชอนบอกว่ามุมนี้คือทำเลทองมากทำเลทองเพราะว่าอะไรคะใครลงบันไดเลื่อนบันไดเลื่อนเราจะสามารถเช็คใกล้ก่อนเลยว่าคนนี้ดีไหมใช่มันคือเขาเรียกตึกมีความตื่นตาตื่นใจในชีวิตมากคือเหตุผลหนึ่งที่พี่ชอนจมปลักอยู่กับตรงนี้ที่นี่ไปไหนไม่ได้ปลักไปเลยซึ่งที่พี่ชอนทำออฟฟิศก็เรื่องหนึ่งนะคะ
แต่ช็อปของพี่ชอนก็คืออยู่ที่เกศรมาใช่อยู่ที่เกศรเซ็นเตอร์มาปีนี้ครบ10ปีทำไมถึงเลือกทั้งเปิดช็อปด้วยแล้วก็ออฟฟิศด้วยที่เกศรทั้งหมดคือรู้สึกว่าเกศรวิลเลจคือครบทุกอย่างพี่โอพี่กี้สำคัญมากเลยนะร้านอาหารแต่ก่อนเนี่ยออฟฟิศเราอยู่นอกเมืองไงกันดารอดอยากมาแห้งใช่ไหมแล้วพอเราวันไหนที่เข้าร้านเนี่ยชีวิตเราจะรู้สึกว่าตื่นเต้นมากแล้วเราก็รู้สึกว่าอยากมีออฟฟิศอยู่ใกล้ๆช็อปที่เป็นแฟลกชิพถ้าให้พูดจริงๆอ่ะเรารู้สึกว่าแลนด์ลอร์ดที่เนี่ยดูแลเทนแนนต์ดีมากอันนี้คือถ้าเราไม่มาเช่าเองเราจะไม่รู้เพราะว่าเราก็เคยเช่าออฟฟิศอยู่ที่อื่นแล้วเราเคยมีหน้าร้านอยู่สาขาอื่นที่อื่นด้วยไงเราก็จะรู้ว่าเขาจะเหมือนดูแลเราเป็นครอบครัวใช่แล้วเดี๋ยวคุณชอนเขาต้องมีแฟชั่นแฟชั่นอะไรอีกเดือนหน้าหลังสงกรานต์ก็จะมีแฟชั่นโชว์ที่เป็นเวดดิ้งเราก็จะมีอีเวนต์เล็กๆที่จะเล่าเรื่องความรักเป็นมุมมองความรักของ diversity Coco แล้วกันนะต้องติดตามมันจะเป็นปรากฏการณ์แหละถ้าเป็นคุณชอนทุกครั้งที่เขามีงานนะที่นี่นะคุณแม่ไม่ใช่แค่มื้อเช้ามื้อกลางวันนะดินเนอร์ก็ได้มาแฮงเอาท์กับเพื่อนก็ได้นั่งกินเป็นเพื่อนพี่ชอนแป๊บหนึ่งแล้วเราอ่ะนัดกับอีกหนึ่งหนุ่มรออุ๊ยแม่คนนี้ถ้ามาแฮงแตกการกินเรนูกับคุณชอนมันดูรื่นรมเกินไปละก็เราขอแนะนำกิจกรรมนี้ค่ะกายภาพบำบัดในผู้สูงอายุเป็นเรื่องจำเป็นแล้วนะคะใช่ค่ะนี่คือแม่เติ้ลนะคะเขาเป็นคนรักสุขภาพมากเรากะว่านัดเขามาเขาจะตัดแต่งหล่อมาเพื่อเดินในเกศรอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่จ้ะแม่เขาขอเลือกสุขภาพเป็นอันดับหนึ่งตอนนี้เราอยู่ที่เบสเป็นแหล่งรวมของคนรักสุขภาพนี่ไงเขาบอก build your base สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจังหวะกล้องรับช่องตะโพกนิดนึงนะคะกล้องยังไงรับโชคไล่ขึ้นมาอันนี้ถูกไหมคะคุกกี้ถูกไหมคะทำตัวนิ่งๆค่ะคุกกี้ค่ะที่นี่ถ้าอยากเป็นเมมเบอร์ต้องทำอะไรยังไงบ้างคะก็คือเราจะเป็นพรีเมียมหรือเป็นบูทิคฟิตเนสนะคะก็คือจะไม่ใช่อุปกรณ์ที่เราสามารถเข้ามาหยิบเล่นเองได้ค่ะจะมีบริการอยู่ที่2อย่างก็คือเป็นกรุ๊ปคลาสนะคะก็คือมาคลาสตามเวลาที่เรามีในตารางเท่านั้นหรือจะเป็นเพอร์ซันนอลเทรนนิ่งหรือว่าการจองกับโค้ชส่วนตัวเหมือนที่เราเห็นอีกด้านนึงนะคะจะมีคลาสทั้งคาร์ดิโอแล้วคลาสทั้งเวทค่ะหรือว่าคลาสที่แบบสำหรับกีฬาบางประเภทโดยเฉพาะอะไรเงี้ยก็มีหมดใครก็ตามนะคะที่อยากแบบทำให้เบสของคุณเนี่ยก็คือร่างกายของเราเนี่ยแข็งแรงนะคะก็มาที่เบสได้นะคะรวบตึงเวิร์กเอาท์ทุกอย่างใครที่อยากมาก่อนทำงานก็มาได้หรือว่าหลังเลิกงานก็มาได้แล้วมาเสร็จก็คืออะไรออกไปช้อปปิ้งจ้ะถูกเพราะฉะนั้นแม่ไปเปลี่ยนชุดเดี๋ยวขอรับเพื่อนจะไปช้อปปิ้งต่อค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณคุณนิดนะคะแทนแทนสง่างามหล่อเหล่ามากหลังจากกางเกงออกกำลังกายเอวสูงแม่เขามาด้วยชุดพอลเอ็มนะคะพอลเอ็มนะคะโอ้แต่รับแม่นู๊เกิดอะไรขึ้นตรงนี้ที่นี่ที่ไหนกันนะแม่สว่างสว่างมันมีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นที่นี่แต่นี่สว่างมากเรียวอันเรียวอันคืออะไรถ้าสงสัยไปดูด้วยกันเข้ามาค่ะสวัสดีค่ะอันนี้จะเป็นร้านสกินแคร์ค่ะร้านสกินแคร์นำเข้าจากเกาหลีคือทุกตัว made in Korea หมดเลยชื่อว่าเรียวอันเรียวอันนะคะคอนเซปต์ร้านจะมาจากฮันจิสังเกตบรรยากาศร้านได้เลยค่ะก็จะมีความเหมือนแบบกึ่งๆแบบว่าย้อนยุคนิดนึงโปรดักต์ของเราค่ะจะมีแค่6ตัวเท่านั้นที่เป็น everyday use ก็จะมีโทนเนอร์เซรั่มครีมอันนี้ก็จะเป็นเหมือนเพิ่มเข้ามาใช้เหมือนแบบ2ครั้งต่อสัปดาห์ก็คือพิวแพคแล้วก็ฟิลครีมค่ะแล้วก็แทรกเข้ามาอีกระหว่างแบบว่าเป็นเดลี่อย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นตัวซันสกรีนเป็นร้านสาขาที่เท่าไหร่อันนี้ที่แรกของโลกเนี่ยของโลกนะคะของโลกค่ะนี่คือความแบบไม่เคยเห็นมาก่อนใช่คืออยากพรีเซนต์คอนเซปต์นิดนึงค่ะถ้าเกิดสมมติว่าลองมองเข้าไปในเงาน้ำสวยจังเป็นตัวซิมโบลเป็นตัวไข่มุกคอนเซปต์ของเราคอนเซปต์เขาดีมากคือเขาคิดละเอียดมากแม่คือเรามองลงไปเราเห็นไข่มุกมวนจริงมันก็คือนี่ที่เป็นอินกรีเดียนต์หลักเป็น small present โอ้ thank you ขอบคุณค่ะอันนี้คือคุณเจ้าของแบรนด์เป็นโอเนอร์ของแบรนด์ If you look inside there's a special bag this bag is from the 1950s and 1960s yeah. where my father's generation used to carry their book into school โอ้ yeah. ใส่หนังสือไปเรียนหนังสือนะคะเนี่ยค่ะจะเป็นกระเป๋าแล้วแล้วน่ารักเขาก็ไข่นี่คอนเซ็ปต์เราเป็นแพ็คเกจอันนี้เป็น special bag เลยค่ะว้าวขอลาจากร้านนี้ก่อนเกรงใจโอเนอร์มาก Thank you so much ดูซีรีส์เกาหลีเยอะค่ะขอบคุณค่ะคุณนะคะเรวอันชั้น2นะคะอันนี้นะคะคือตำนานร้านอาหารบุฟเฟ่นะคะที่หลายคนเสียงลือเสียงเล่าอ้างว่ามันดีมากแม่คอปเปอร์กุ้งขาวต้มโอ้ my god หอยแมลงภู่นิวซีแลนด์
โอบอ่ะสนใจอะไรรู้ไหมเขามีอาหารไทยพวกก๋วยเตี๋ยวเรือเพราะว่าเดินเข้ามากลิ่นแรกที่ปะทะคือกลิ่นก๋วยเตี๋ยวเรือเหรอใช่แต่หอยนางรมที่นี่นะมาจากจุฬาฯนะคะซึ่งเป็นแหล่งหอยนางรมที่ดีแล้วก็สดใช่ที่สุดนะคะคำขวัญเขาไงแม่แล้วเติ้ลไม่เรียกอันนี้ที่เขาบอกเป็น recommend ใช่เป็น signature เขาบอกว่าอร่อยมากถือไปเลยได้ปะแม่เราไม่กินของหวานไม่แล้วฉันเติมแล้วเลยซุปทรัฟเฟิลกินกับอันนี้ขอ3ชุดนะคะขอบคุณค่ะขอเพิ่มอีก2ในพอร์ชั่นนี้เปล่าเพราะว่าถ้าพอร์ชั่นแรกก็จะน้อยอย่างนี้เอาพอร์ชั่นปกติไม่ต้องเยอะเท่านี้จ้ะตรงนี้มีวากิวแต่ว่าอบไม่กินพี่กี้ปะพี่กี้เอาแล้วก็เมื่อกี้สั่งเล็กน้ำหมูไปแล้วก็ขอเป็นวากิวก๋วยเตี๋ยวเรือของพี่น้ำตกออสเตรเลียนวากิวเขาเป็นเนื้อออสเตรเลียนวากิวอันนี้ของพี่อบคือเป็นหมู SPL คือเราสามารถทานวากิวได้แบบใส่หมูได้อีกนะคะแม่กำกับทุกการหยิบของเขาเลยใส่หมูได้อีกนะคะวากิวเอาแบบ15แผ่นเหมือนคนไม่เคยกินมาก่อนขออนุญาตไปที่ซุปก่อนเพราะเขาบอกว่าหอมมากซุปทรัฟเฟิลแล้วเราต้องกินกับโครซองที่มาจากฝรั่งเศสอร่อยมากอร่อยมากเขาข้นแบบข้นมากเลยเนาะโครซองก็คือนุ่มและหอมมากแล้วก็มันซึมซับซุปเข้าไปหมดเลยซุปอร่อยเป็นบ้าแบบแต่นี่คือซุปจริงๆบ้าเราเลยไม่แล้วเมื่อกี้แม่เติ้ลสั่งแบบเบิ้ลน่ะทำไมไม่สั่งวะแค่ไงเนี่ยพลาดแล้วเห็นไหมอร่อยมากแม่สั่งเตี๋ยวน้ำตกหมูเนาะน้ำตกหมูมาดูออสเตรเลียนวากิวของแม่ว้าวพิเศษเสียงใครที่เป็นสายแบบรสจัดจ้านนะคะขนมจีนฟูใบชะพลูนะแล้วกลืนน้ำลายทำดื่มคุณน้องขอตัวกินก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปเดินร้านไหนไป Walk with us ร้านไหนรอสักครู่เดียวค่ะตอนนี้พวกเราอยู่ที่เมซงมาจิล่าเข้ามาแล้วแบบหอมมากและที่อยากจะพามาที่เมซงมาจิล่าเพราะว่าคอนเซปต์ของการทำน้ำหอมของเขานะแม่เขาจะดึงเรากลับสู่ห้วงความทรงจำอันแสนที่เรียลไลฟ์ที่ดีที่ดีสิกี้คนดีอย่างพวกเรามีแต่ความทรงจำดีๆในชีวิตถ้าอยากรื้อฟื้นความทรงจำด้วยกลิ่นหอมนะคะสวัสดีค่ะขอเชิญค่ะคุณพี่สวัสดีค่ะเรปิก้าเนี่ยคอนเซ็ปต์ของเขาคืออะไรคือจริงๆแล้วค่ะสำหรับแบรนด์เมซงมาจิล่านะคะเราจะเป็นแบรนด์ที่มีต้นกำเนิดจากฝรั่งเศสจะเป็นแบรนด์แฟชั่นนะคะทางแบรนด์เนี่ยเราเชื่อว่ากลิ่นหอมเนี่ยคือสิ่งที่สามารถสื่อสารกับสมองของเราได้ดีที่สุดในการที่จะสร้างทำให้เรานึกถึงช่วงเวลาต่างๆคือบางคนอาจจะมีความทรงจำพิเศษเช่นเมื่อเวลาที่เราได้กลิ่นเนี้ยเราจะนึกถึงช่วงเวลาที่เราอยู่ตรงนี้ที่เราดูมันมีหลายกลิ่นที่ดึงเรากลับสู่เมมโมรีในช่วงต่างๆเช่นตอนที่พี่กี้อยู่ที่อิตาลีอันนี้ Flower Market แม่เขาบอกว่าเป็นตลาดอิตาลีที่อิตาลีก็กี้ฉีดปุ๊บรู้เลยตอนสมัยที่ไปซื้อแฮมที่ตลาดอิตาลีเทียบเคียงปากคลองได้ไหมแม่อิตาลีเลยแม่ไปซื้อแฮมซื้อโบโลน่าอะไรอย่างเงี้ยไปซื้อโบโลน่าสำหรับวันนี้นะคะสิ่งที่เราเปิดตัวใหม่เลยพร้อมๆกับการเปิดตัวบูติกของเกสรอมรินทร์นะคะก็จะเป็นสิ่งที่ชื่อว่า From the Garden กลิ่นนี้จะเป็นสิ่งที่พาเราไปสู่ช่วงเวลาการรีคอนเนคกับธรรมชาติให้นึกถึงเราเดินเข้าไปในสวนนะคะที่เมืองปูเกียอิตาลีจะเป็นช่วงเวลาที่เรารีคอนเนคกับธรรมชาติเราจะได้กลิ่นความเขียวขจีของแบบใบมะเขือเทศมึงใช่แม่เวลาที่ฝนตกแล้วมันมีกลิ่นแบบดินขึ้นมาใช่ไงที่เขาบอกว่าดินมันชื้นแล้วมันก็แบบเป็นฟิลเนี้ยใช่มีอีกกลิ่นหนึ่งที่คิดว่าน่าจะถูกใจทางค่ะอันนี้เป็นกลิ่นที่ชื่อว่าแจ๊สคลับค่ะแจ๊สคลับถ้าเกิดเป็นแจ๊สคลับมันจะเป็นบรูคลินหรือเปล่าบรูคลินเอาโอเคแอบอ่านเมื่อกี้หอมทุกกลิ่นเลยอะค่ะทำไงดีอะเราไม่จำเป็นจะต้องมีน้ำหอมแค่กลิ่นเดียวอยู่แล้วเพราะว่าน้ำหอมแต่ละกลิ่นของเราจริงๆตอนนี้เราจะมีทั้งหมด15กลิ่นบางคนอาจจะชอบกลิ่นแบบ By the Fireplace เพราะทำให้นึกถึงช่วงเวลาที่ไปเรียนที่สวีเดนยังไงก็ต้องมาลองกันนะคะนี่อยากให้มาลองเพราะว่าเอาจริงนะตั้งแต่เราดมมาทุกกลิ่นอะแม่ไม่มีกลิ่นไหนไม่ชอบเลยใช่หอมหมดเลยขอบคุณนะคะหอมทุกกลิ่นเลยค่ะขอบคุณนะคะและต
อนนี้พวกเราอยู่ที่ LV The Place Bangkok ค่ะถือว่าเป็นที่แรกของโลกที่มันครบขนาดนี้แม่มันครบยังไงบ้างนะคะคุณเต้ยแม่เต้ยเป็นผู้เชี่ยวชาญอยู่แล้วนี่ก็ถ้าแม่กิโนกโยนให้กันขนาดนี้นะคะได้ค่ะที่นี่นะคะ LV The Place นะคะจะทำให้คุณเนี่ยได้พบกับจินตนาการอันไร้ขีดจำกัด นะคะแล้วก็ความคิดสร้างสรรค์ในแบบของหลุยส์วิตตองณปัจจุบันนี้นะคะที่นี่จะมีอะไรบ้างอย่างแรกเลยนะคะนิทรรศการนะคะ Visionary Journeys by หลุยส์วิตตองนะคะและเลอคาเฟ่หลุยส์วิตตองนะคะอันนี้คือคาเฟ่คนต่อคิวเยอะใช่ที่ต้องจองคิวออนไลน์ก่อนนะคะใช่อย่างที่3นะคะก็คือ Retail Shopซึ่งใหญ่โตมโหฬารมากเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูนะคะและอย่างสุดท้ายนะคะคือร้านอาหารโดยเชฟชื่อดังอันนี้เป็นโซน exhibition ใช่ไหมคะต้องหรือวิชาวิชานารีเจอร์นี่เดี๋ยวเราเข้าในกันไปค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะว้าวและตอนนี้นะคะเราสามคนพาทุกท่านแรปมาอยู่ใน exhibition Visionary Journeys by LV The Place ค่ะอันนี้ Never Full ยุค1910รุ่นแรกเลยปะรุ่นแรกนี่ถ้าเจอตรงที่บ้านคือทิ้งแล้วนะจริงๆหรือตอนมันเริ่มมาจากเขาทำทรังก่อนนะแล้วจากนั้นอะลายกระเป๋ามันถึงมาทีหลังแต่ทุกอันดูทรงคุณค่าเนอะแม่เนาะคือมันก็จะมีหมดดูแบบทำเลสดูแบบยังใช้ได้อยู่ในปัจจุบันลายเดียวกันตั้งแต่ยุคปีเท่าไหร่ไล่มาจนถึงปัจจุบันก็ยังก็ยังเป็นลายคลาสสิกอะเป็นลายของเขานะคะอุ้ยห้องนี้มีความแบบการรวบรวมไอคอนิกกระเป๋ารุ่นที่เป็นไอคอนิกของเขาอันนี้เป็นอามาสว่าอันนี้คือฟาร์เรลวิลเลียมที่นางออกแบบเป็นกระเป๋าสปีดี้พีนายนะแล้วหนังอะมันจะเป็นหนังซอฟต์มันจะนิ่มกว่ามันจะแบบอันนี้ขายดีมากห้องนี้แค่เห็นลำลายตาการตามากสุดอันนี้เขาเรียกว่าห้องอะไรคะเป็นห้อง collaboration room ครับที่เป็นห้องที่รวบรวมกระเป๋า7ใบซึ่งเป็น7 collaboration ว้าละห้องนี้ไม่เบาไม่เบาสวยมากค่ะคืออันนี้มันเป็นสิ่งที่เหมือนทำเหมือนว่าทุก collection มันจะมีเป็นสิ่งที่ทำขึ้นมาเพื่อ exhibition นี้นี่คืออะไรคะสามารถแตะที่หน้าจอได้เลยแตะเพื่อเริ่มต้นจะมีของที่ลึกลงมาแล้วครับโอ้ยลงมาแล้วคุณมีมาอีกโอ้ยโบคะสวยจริงค่ะก็คือมันทำมีทั้งหมด4ห้องเนาะก็คือถงทางเข้าเมื่อกี้เข้ามาก็เป็นแบบอุโมงค์ต้องอุโมงค์นั้นถ่ายรูปสวยสวยมากเข้ามาก็จะเป็นแบบว่ากระเป๋า exhibition กระเป๋าแล้วก็ตามมาด้วยเป็นไอคอนิกแบ็กที่เราคอยเป็นคอลแลบอาร์ติสต์นะคะเดี๋ยวขออนุญาตโกยเพื่อนไปเล่นข้างนอกกันก่อนเดี๋ยวมากดกันนะคะกดแล้วเก็บไว้น่ารักค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใช่ค่ะจะมีสินค้าที่เป็น exclusive ทำมาเพื่อเฉพาะที่ LV The Place นะคะจะมีกระเป๋าค่ะเอามาในไซส์ที่นาโนเป็นไซส์นาโนใช่ทั้ง5สีที่อยู่ตรงนี้ exclusive หมดเลยค่ะจะทำมาเพื่อ LV The Place แล้วก็จะมี T-shirt ทั้ง4สีตรงนี้นะคะก็ exclusive สำหรับ LV The Place เหมือนกันค่ะช็อปอันนี้เขามีของเยอะมากใช่อย่างที่บอกของเยอะจนแบบว่าดูไม่ทั่วก็เป็นแนวสมชื่อ LV Place นะคะมาช็อปกันได้ไปค่ะเปิดตัวชุด2ด้วยความมั่นใจยังคงสวยแล้วก็เท่แล้วก็เก๋เหมือนเดิมจากชุดของโพเอมนะคะไม่รู้สิเราใส่อะไรก็สวยป่ะโดยเฉพาะยิ่งถ้าใส่โพเอมอ่ะก็คือเกิดเลยนะชุดคุณชอนโพเอมอ่ะใส่แล้วจะดูสง่าดูสวยยังไงก็ปัวนะคะแม่ก็ปัวนะแม่วันนี้แม่หล่อมากมันส่งครั้งใช่มั้ยเมื่อกี้แม่บอกแม่ชายแท้ ชายแท้แม่แล้วจากจุดนี้นะแม่มองตรงขึ้นไปด้านบนนะคะเห็นมั้ยหน้าต่างลายดอกไม้นั่นน่ะมันเป็นไอคอนิกสกายไลน์นะคะของเกสรอมรินทร์แห่งนี้แล้วแม่ดูนะไอ้ลายดอกไม้เนี้ยมันก็คือลายดอกของดอกพิกุลก็คือดอกพิกุลนั่นแหละถูกต้องซึ่งเป็นตัวแทนว่าทางเกสรวิลเลจเนี่ยนะคะจะพร้อมผลิบานรับแขกมาเยือนทั้งอดีตปัจจุบันแล้วก็อนาคตและไม่ใช่แค่นั้นด้วยลายดอกพิกุลนี้เขาก็มาต่อยอดมาต่อยอดเป็นเนี่ยinstallation ที่ดิฉันบอกแต่แม่ต้องยังไม่หมดเพราะว่าทั้งหมดทั้งมวลคอนเซปต์ของเกสรวิลเลจเนี่ยความคิดของเขาจริงๆเขาอยากจะให้เป็นพื้นที่ของการที่คนมากหน้าหลายตาหลากหลายต่างๆเนี่ยมาพบเจอสังสรรค์พูดคุยเราเอาเวลาตอนนี้ไปช้อปปิ้งที่เอิร์บแน่นอนเอาอีกแล้วแม่เราช้อปกันตั้งแต่เช้าตอนนี้เราเข้าสาระแล้วเราช้อปปิ้งเรากินแล้วเราก็เข้าสาระเราก็ไปช้อปปิ้งเราต้องจอยถูกต้องตรงนี้แม่ได้เวลาฉีกแบงค์นะคะที่น้องโอปอได้บอกว่าคือโซนดีเอิร์บค่ะ
ตรงนี้จะเป็นสเปซที่มีแบรนด์เก๋เยอะมากเราชายดีไซเนอร์นะเดี๋ยวไปดูว่ามีอะไรบ้างวีนอันนี้คือแบรนด์ที่ดิฉันใฝ่ฝันเสื้อผ้าเขาจะเป็นเอกลักษณ์นะใช่มันจะเป็นเหล่าแบรนด์ไทยจะแบบมีเอกลักษณ์ที่ยูนิคไม่ใช่ของวีนอะซิกเนเจอร์เลยจะเป็นเลเซอร์คัตของเสื้อผ้ามีความฉลุนี่ไงเห็นไหมเนี่ยแต่ละแบรนด์เขาจะมีความยูนิคเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละแบรนด์เช่นฟ้าจ่าถ้าใส่ตัวเนี้ยมันจะโชว์เอวข้างๆเลยตรงเนี้ยและวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากพี่หมูนะคะและคุณสุขขวัญนะคะซึ่งเป็นเจ้าของแบรนด์อาซาว่าทำไมอยู่เป็นพี่หมูไปแล้ววะแล้วมึงจะเป็นใครเป็นพี่สุขขวัญพี่สุขขวัญซึ่งเป็นมิวของอาซาว่าและพี่หมูเหรออันนี้เป็นแบรนด์ของพี่หมูอาซาว่าใช่ซึ่งเป็นผู้มีนะคุณที่ให้ออกกี้ใส่เสมอตลอดเวลาอันนี้คือวีค่ะเห็นไหมแม่ว่าแต่ละแบรนด์ก็จะมีแบบยูนิคนะเอกลักษณ์มันจะดูรู้แหละอย่าได้เปรี้ยวมาทางนี้ได้แบบว่าสุขุมนุ่มลึกเป็นของพี่หมูไปเลยซึ่งทางดีเอเบิร์นอ่ะเขาคัดมาให้แล้วทุกสไตล์ที่คุณอยากได้นี่คือเครื่องประดับด้วยก็มีนะคะไม่ใช่มีแค่เสื้อผ้าและมาถึงไอราดาแล้วค่ะตบมือให้กับไอราดาค่ะสวัสดีค่ะคุณไอราดาตัวจริงอยู่ที่นี่นะคะสวัสดีค่ะวันนี้มาเฝ้าร้านเองเลยเหรอคะวันนี้พอดีแวะมาจากร้านค่ะโอ้ยตายแล้วหรือว่ากลัวเรามาเฝ้าร้านเองเลยจุดยูนิคของไอราดาคืออะไรคะคือคัตติ้งแพทเทิร์นแล้วก็แฟบริกค่ะคือเราจะชอบการเล่นแฟบริกที่มันมีความเท็กเจอร์ที่หลากหลายเช่นแม่ยกนี่มาอันนี้ชอบสุดอันนี้มากแม่เลยชอบแล้วคัตติ้งเขาเนี่ยจริงๆคุณแม่อันนี้ก็เป็นจุดเด่นของแบรนด์เหมือนกันค่ะกับการเลือกแฟบริกแล้วก็คัตติ้งเราพยายามแบบว่าอยากให้ลูกค้าทุกท่านเวลาใส่เนี่ยเขารู้สึกว่าเขายังเป็นเขาอยู่เหมือน bring out the best ของคาแรคเตอร์ตัวเอง personality ของตัวเองออกมาแม่ใช่ค่ะสวยนี่นี่สวยมากอันนี้มันแบบทางแม่เลยทางแม่โอบใช่แบบขากว้างเดี๋ยวป้าไปสแตมป์บัตรจอดรถสักครู่นะเดี๋ยวค่ะชิชาชีพค่ะขอบคุณไอราดาค่ะค่ะอุ้ยสวัสดีค่ะโอ้ตายแล้วสวัสดีค่ะเมื่อกี้พวกเราอ่ะเดินไปที่แบรนด์รอบนึงแล้วแต่ไม่เจอคุณแชมป์ช่วยหยิบของไปบ้างแต่ว่าเอาไปคืนแล้วกลับใจไปคืนทันคือผมอะครับวินนะครับมีพาร์ทเนอร์คนหนึ่งชื่อพัทรารินชื่อพี่ฝนครับคือผมมาเรียนสถาปัตย์มาแล้วเราก็ใช้แบบเทคโนโลยีในการผลิตงานอะไรเงี้ยแล้วช่วงเรียนอะตอนอยู่ฝรั่งเศสอะใช้เครื่องเลเซอร์คัตบ่อยก็เลยเอาเทคนิคเนี้ยมาทำกับผ้าทำกับเสื้อผ้าใช่แล้วพาร์ทเนอร์เราอ่ะเรียนแฟชั่นดีไซน์เราก็เลยเหมือนกับจับมือกันแล้วก็แบบส่งงานประกวดผลิตแบรนด์ขึ้นมาตัวนี้จะดังมากเพราะว่าทรอยซีวานกับทิโมธีชาลาเม่พระเอกของดูนะครับที่เขาใส่อันนี้ด้วยความที่ตึกเนี้ยจะมีแบบคนออฟฟิศเยอะผู้หญิงโกโก้เท่ๆแบบทำงานแถวเนี้ยเราก็เลยคิดตัวซิลเลตนี้ขึ้นมาเอาเวิร์กแวร์มาที่นี่ที่เดียวโอ้ที่นี่ที่เดียวใช่ก็จะมีกระดุมลายแพร่ของเราอะไรเงี้ยขอบคุณมากวันนี้ขอบคุณเช่นกันครับขอบคุณเช่นกันครับจะไปเดินช้อปปิ้งด้วยค่ะไปแล้วค่ะวางด้วยค่ะวางคืนค่ะไม่ไปวางมาได้นะคะที่ The Urban ตรงนี้ค่ะดื่มฉลองให้กับความสนุกในวันนี้ค่ะแม่เพราะว่าวันนี้บอกเลยว่าเป็นการเปิดประสบการณ์ที่แบบใหม่สุดๆค่ะนี่คือการแบบว่าอยู่ที่นี่ที่เดียวครบจบเลยแม่บอกเลยนะคะว่าถ้าเกิดเติ้ลกับแม่โอบมาปล่อยที่ไว้ที่นี่ตั้งแต่ตีหนึ่ง จนถึงตีหนึ่งอีกวันนึง อยู่ได้เลยถามพี่รปภ.ก่อน เขาจะให้อยู่หรือเปล่าค่ะแล้วก็วันนี้อยู่ตั้งแต่เช้าถึงตอนนี้เราจะลาด้วยTaste of Sunset นะคะที่เรนูซึ่งเราจะถือว่าเลาจ์เนี้ยเป็นเลาจ์ใหม่ล่าสุดของราชประสงค์ค่ะแล้วนอกจากร้านนี้นะคะร้านอาหารอร่อยอร่อยยังมีอีกเยอะมากนะคะร้านที่เราเปิดก็ยังมีอีกเพียบนะคะเรียกได้ว่าไม่ว่าจะเป็นอาหารแฟชั่นจิวเวลรี่หรือว่าเครื่องใช้ในบ้านนะคะทุกอย่างมีครบจบที่แกสาวิลเลจที่นี่ที่เดียวถ้าใครยังไม่เคยมาบอกเลยว่าเชยมากถูกต้องอยากให้มากันจอยมากเดี๋ยววันนี้เราลาไปด้วยTaste of Sunset again ค่ะแล้วมากันที่เกสต์วิลเลจนะคะจ้า